ีกหนึ่งเรื่องที่ต้องช่วยกันก็คือเรื่องของคนเลี้ยงสุนัขครับคนรักสุนัขกับผมเข้าใจแต่บางทีเลี้ยงเอาไว้แล้วไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ก็เดือดร้อนกันนะปล่อยเขามากัดคนนู้นคนนี้อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นพระถูกพิษบูเกือบ10ตัวกัดนี่ครับโอ้ยแล้วท่านชราภาพแล้วด้วยอ่ะโดนการนี้แผลเวอะหวะเลยนะครับอันนี้มาจากเพจ Facebook ชื่อว่าตำรวจภูธรสมุทรสงครามได้มีการเผยแพร่เหตุการณ์สุนัขพิษบูเกือบ10ตัวรุมกัดพระชราภาพรูปหนึ่งขณะที่ท่านเนี่ยกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เหตุการณ์นี้เกิดภายในซอยบ้านบางหัวกรวดหมู่5ตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองสมุทรสงครามเมื่อช่วงเช้าวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวประสานไปที่นายดิเรกมาคธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลท้ายหาดแล้วผู้ใหญ่ก็พาไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอยู่เยื้องกับโรงเรียนท้ายหาดซอยนี้เป็นซอยขนาดเล็กซึ่งเป็นทางเข้าสถานปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อบ้านแหลมบางหัวกรวดไปพบหญ้าข้างทางมีร่องรอยถูกทับราบเรียบนะครับจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ติดตามพระสงฆ์เคราะห์ร้ายรูปดังกล่าวจนทราบว่าท่านคือพระครูสมุขคณิสรปัญญาวิชุโรท่านเป็นเจ้าสถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งเข้าพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยสัญญกรรมหญิงอาคารรวมใจเอื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าโดยมีทีมแพทย์พยาบาลให้การดูแลอย่างใกล้ชิดณขณะนี้ไปฟังเสียงของพระครูเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยครับเดินออกมาจากสถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบ้านแหลมนะเดินทำอะไรครับเดินจะไปรับถวายห่ออาหารที่วัดปทุมนะวิ่งเข้ามากัดเดินเหล็กกันเนี่ยเดี๋ยวก็ดวงตาเดินที่คนละข้างตรงข้างข้างถนนเดินคนละข้างนะเพราะว่าหมามันอยู่เป็นกลุ่มนะทีนี้เดินคนละข้างพอเดินมาตรงที่กลุ่มเขาเนี่ยเขาก็วิ่งเข้ามากัดพอกัดเสร็จแล้วดวงตาก็เลยเซล้มลงหงายท้องเขาก็รุมกัดกันใหญ่เลยกี่ตัวเจ็ดตัวเรียกว่าเราไม่ได้ทำไงกับมันเพราะมันหลายตัวใช่ไหมเรามือแค่สองมือตกลงว่าทำอะไรไม่ได้มันก็กัดกันไปคนนอนกิ้งอยู่นะฝ่าคนก็จะมาช่วยกันก็เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงฝ่านะตรงนั้นมันไม่ค่อยมีคนผ่านดูแลแล้วเป็นเจ้าของเข้ามาดูแลแล้วก็อะไรอ่ะร้อยเวรเขาเรียกใครไปในงานตัวแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วขณะที่คุณหมอที่ดูแลอาการของพระครูก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ช่วยกันตรวจรักษาพบว่ามีบาดแผล50แผลนะครับส่วนใหญ่เป็นรอยเคี้ยวแล้วก็มีแผลฉีกขาดที่จำเป็นต้องเย็บเนี่ย20เข็มด้วยกันต้องล้างแผลทุกวันแล้วก็ยังมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แล้วอย่างไรก็ตามหากว่าแผลไม่ติดเชื้อก็จะรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน1สัปดาห์แต่คำถามที่เกิดขึ้นคือสุนัขเหล่านี้เป็นของใครแล้วปล่อยให้มากัดพระแบบนี้กัดชาวบ้านได้ยังไงก็นึกถึงท่านก่อนนะฮะที่แขวนรูปตัวเองไว้ที่คอสุนัขเลยนะฮะแล้วบอกจะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับแต่คราวนี้ไม่มีหมาไม่มีเจ้าของก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมนะฮะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง